มันก็พูดกันน้องๆผมไม่แน่ใจว่าใครพูดนะแต่ว่าผมก็ได้ยินแหละแต่ก็ต้องรอเคลียร์ครับคุณชื่ออะไรนะครับผมอยากเอาครับก็แสดงว่ามีแหละก็ปาแกสดมงาว่วา่ามึงีดีนะเหยาให้กลัวส้นตีนไปอุดปะก็ลองดูดิสัตว์เอาเอาดิก้าวแม่งดิมาดิเฮียโอ้โหไอ้เฮียนี่มันเหมือนรู้ก่อนล่วงหน้าเลยเฮียพี่เจมพี่เกินหรืออะไรให้มันแบบว่าเฉียงต่อปากต่อคำหน่อยนะพี่ไม่เอาแบบรีบจบนะให้มันสู้หน่อยอ่ะให้มันแบบว่ามีปากมีเสียงหน่อยแป๊บนึงคนขายไวเบย์อยู่ไหนวะเนี่ยกูเหลือเชื่อเลยยังจะขายไวเบย์อันเก่าอ่ะไม่อันที่รับมาแล้วอ่ะมีรับมายังอันรับมาแล้วอยู่กับพี่แล้ว2อันพี่จ่ายตามแล้วกดตังค์ให้ด้วย 360,000 เอ้ยพี่มีใครอ่ะโอเคแป๊บนึงนะเดี๋ยวพี่กดตังค์ไว้เฮ้ยอย่าเพิ่งกดเฮ้ยรอนานแล้วอ่ะก็ใจเย็นได้มั้ยอ่ะรีบมาไปซื้อเมื่อวานไปซื้อดีกว่าที่ไหนเมื่อไหร่ที่ไหนเมื่อไหร่ยังไงกดเลยก็ได้มาสามแสนหกโอ้ด่าหน่อยดิครับแซมครับนี่ไปซื้อมาแล้ว2อันเท่ากับขาย8แต่พวกของอาเฉินนะขอเฉินเดี๋ยวให้เป็นตังค์เขาเลยก็ได้เลขตังค์ยังไม่พออ่ะ1048กดไม่ได้คือยัง360,000ใช่ไหมของจะเก็บไว้ที่พี่ก่อนใช่ไหมเปิดอยู่ที่ตู้มีเป๋า1048จดก่อนเดี๋ยวตังถ้ามันเริ่มทยอยจ่ายเงินแก๊งมาแล้วอ่ะก็เดี๋ยวเริ่มรับของไอ้ของพี่ก่อนเลยไม่ได้เคลียร์ไปเป็นเคสไปเดี๋ยวรอก่อนเดี๋ยวพี่เคลียร์กับพวกการเงินนะครับยาวจริงรองเท้าแตะสีขาวไวเบใช่ไหมใช่ก็เปิด1642คนนี้ไอแซมนี่มึงไปถามหาใครเนี่ยไวเบนี่เธอพอมาหาเราได้ก็เปิด1สวัสดีครับก็เปิด1642ไปด้วยกันเลยค่ะเกียร์นะไปไหนอ่ะเกียร์ปะไปที่กดตังอ๋อ4อันใช่ป่ะอันเดียวอ๋ออันเดียวโอเคเหรองั้นเดี๋ยวผมไปหาเองก็ได้ครับแต่เดี๋ยวเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาไปหาเดี๋ยวเขาบอกเขาไปหาเขาแบบขอเคลียร์ปัญหาก่อนได้ไหมเฮ้ยบอกเร็วๆดิไอ้ฝาดนานจังวะโจโพดิทวิตดิน้องทวิตว่าไก่กินังนี้แม่งนานไปแล้วไอ้สัตว์เอ้ยโจน้องไอ้เหี้ยมีเดือดต่อเลยหรอน้องรักกูตบสีแดงกายจางเลยเหี้ยเดี๋ยวไม่เอาสามดองมาไว้มึงสดไปจากไหนวะพี่เหี้ยผมไม่สดหรอกพี่ถ้าพี่ผมไม่ชอบผมก็ไม่ชอบมึงด้วยแกสดกว่าปลาไทยน้ำลึกอีกมึงไงกดอะไรเขาเนี่ยสดกว่ากุ้งที่เราไปกินอีกอ่ะเอ้าสดกว่าปลาหมึกที่พวกพี่แก่แล้วเสียกันหมดอ่ะโอ้ยแล้วมาแซมเหี้ยอะไรล่ะแซมเหี้ยพวกพี่มันผิดแล้วผิดนี่ไงไม่ได้ไม่ติดตามนะครับติดตามอยู่ตลอดพี่ไม่ได้ลูกชาวประมงแล้วทำไมมันผิดตรงไหนมึงอยากอึบเมียพี่กูใช่ไหมล่ะมึงเลยติดตามอันนี้ชื่อคือผมมันเป็นคนธรรมดามองคนบนฟ้าอยู่แสนไกลพี่รู้ป่ะว่าในวันนี้ว่าเธอน่ะควงแคนใครเว้ยคืออยากได้ตัวเธอมาไว้ในทางสถานะอะไรอึบป่ะไม่ต่อนิดนึงแต่เธอกระทำมันกูได้ยินได้ตัวอะไรแทงใจครับครั้งแรกที่ได้เห็นตัวเธอช่างงดงามป่ะได้หรอเด้อไม่ละอยากอึบป่ะไม่ครับมาแล้วอดีมาน้อยไปประไว้เหี้ยแล้ววันนี้พี่ใส่สีขาวพอดีป่ะโจว่าครับเต็มเชี่ยอันนี้มาขออย่านั่งดูขออย่าเสือกครับพี่วันไม่รู้ครับผมไม่รู้ว่าใครอยู่บ้างแต่ผมอยู่พอดีวันนั้นผมติดใจอ่ะที่ว่าด่าผมว่าจะตามทำไมไอหัวแก๊งโง่ๆอันนี้ใครด่าครับรู้ไหมก็คนในแก๊งคุณอ่ะเฮ้ยอย่าขึ้นเสียงครับไม่ชอบโจเงียบเงียบก่อนคนในแก๊งคุณน่ะผมไม่รู้หรอกว่าใครด่าโอ้อะไรนะครับจะไปตามทำไมหัวแก๊งโง่ๆแก่ๆแบบแล้วบอกว่าอยากมึงอยากเอาคืนเมื่อไหร่ก็มาบอกได้นะอะไรอย่างเงี้ยอ๋อคือหมายถึงว่าเจมติดใจประโยคนั้นถูกไหมครับใช่ครับก็คือเจมอยากเอาคืนถูกไหม
ใช่ครับผมจะเอาคืนคือจะตีกับกินังถูกไหมครับนะไอ้จากตรงเกมไอ้คนที่พูดอ่ะอยู่ไหมคนที่พูดไม่อยู่หรอครับไม่อยู่ไม่อยู่ครับรู้ใช่ไหมว่าใครพูดก็มันก็พูดกันน้องๆครับผมไม่แน่ใจว่าใครพูดนะแต่ว่าผมก็ได้ยินแหละแต่ก็ต้องรอเคลียร์ครับคุณชื่ออะไรนะครับผมอยากครับก็แสดงว่ามีแหละก็แสดงว่ามึงดีนะไอ้เหยาให้กูเอาต้นตีนไปอุดปะก็ลองดูดิสัตว์อ้าวเอาดิก้าวแม่งดิมาดิเฮียโอ้โหไอ้เฮียนี่มันเหมือนรู้ก่อนล่วงหน้าเลยเฮียไอ้โจบอกกระแทงไม่แทงวะไอ้สัตว์เอ้ยนี่ไงล่ะไอ้สัตว์ไอ้เฮียไอ้เฮียโจบอกกระแทงแล้วไม่เจ็บแล้วให้กูไม่ต้องขยับหรอกน้องแต่แม่โกน้องรักพี่นี่อยู่แล้วโอ้โหเหลือเชื่อพี่กูขึ้นมาด้วยแค่นั้นแหละชอบสดๆแบบเนี้ยลืมสูตรกับปลาทะเลน้ำลึกป่ะไอ้โจเดือดเฉยเลยว่ะให้พิมพ์มาหน่อยต้องพิมพ์แต่เราไปแลนชิวไอ้โจไอ้เหี้ยแล้วเมืองหน่วงพี่กูไม่ขึ้นไม่แต่พี่มึงไม่ขึ้นไงแล้วเมืองหน่วงไอ้โจแล้วมึงไม่ให้กูพกมีดแล้วมึงคือให้มันแทงกูไอ้เหี้ยไม่รู้พี่อ๋อไอ้โจมีอักษรบนหล่อช้าเหลือเชื่อไอ้เหี้ยอย่าเอาซีนไงไม่ว่าละดูแต่ตาพี่อย่าต้องดูแต่ตากูยังไม่ขยับกูยังไม่ขยับสักก้าวเลยบอกพี่เดี๋ยวมาไอ้เหี้ยเดี๋ยวพี่โตมาแป๊บนึงไอ้เหี้ยพี่เต๋อพี่เข้าโหพี่หนูจะถามพี่มีตังค์ใช้มั้ยหนูจะไปแล้วเออเดี๋ยวเอ็งค่อยเอาน้องเดี๋ยวตามกันไปกันเดี๋ยวตามมาแลนเขียวก่อนแป๊บนึงโอเคโอเคสุราแป๊บนึงเพื่อนกูเหลือเชื่อเลยกว่าไม่จะควักเสร็จพี่ยังจะยืนให้มันแทงโคตรครับเชื่อมันเห็นว่าไม่ควักพี่ก็เห็นมันหน่วงไอ้เหี้ยไม่เป็นไรเห็นป่ะดีพี่ดีมันก็สดดีคือจังหวะมันฟักพี่กดแคนเซิลยิกเลยแม่งกว่าจะเลิกดูดไอสัตว์อยากดูดเหี้ยไม่รู้พี่เลิฟไก่กินนางแทงเราพี่ไก่กินนางมาแทงเราแกพี่เจมส์แล้วคอยชมออกมาเฮ้ยไส้แตกเลยว่าไปพี่เจมส์เขาไปเดินงานมาเมื่อกี้ใช่ป่ะผมก็เลยบอกแล้วน้องมันปากดีผมก็เลยบอกว่าไอ้เหย่าน้องมึงที่ปากดีๆอ่ะให้กูเอาส้นตีนอุดปากใช่ป่ะมันก็บอกว่ามึงก็มาดิสัตว์แล้วมันก็แทงพี่เจมส์เลยดีแทงเจมส์ที่อะไรเจมส์ไม่มีรอยแทงเลยมีแต่รอยมึงโอ้โหเต็มท้องจริงๆพี่เขายืนดูบุหรี่อยู่อ่ะก็คือโจมันบอกว่าให้ผมอ่ะยืนคุมเชิงไว้เดี๋ยวมันแทงเองแล้วคือแบบว่าดักแชทดิดักแชทที่มึงไม่ดักแชทดิไอ้นั่นแทงกูได้กูยืนอยู่ในแถวจริงพี่จริงไม่ตลกไอ้พี่ไปดูดิหน้าแลนแดงเมื่อกี้อะไรวะคนชื่อเหยาะแม่งเอาจริงเรียกของพี่กูคุณเลยอ่ะเรียกล่างดิเรียกเลยเรียกรวมเลยใจเย็นเกียร์ใจเย็นนี่กับอะไรทำไมมันถามก่อนถามไม่เฉิดมันก่อนแทงเลยใครมึงให้คนขับลงก่อนอันนี้คือมันแทงมึงเลยใช่ไหมใช่มาแทงเลยพอโจดาบปั๊บแม่แทงกูเลยมึงเก็บของเลยฝากเงินฝากอะไรที่มันนั่นเนี่ยเซฟตัวเองเลยของในเกียร์สองให้หมดไปเอ้าตื่นแล้วเหรอ